ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอเทมนั้นท่านได้แต่ใดมาวิดีโอนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของ Quest ถ่ายรูปของ Linear Researcher ซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือมันติดบั๊กนะจ๊ะผมขอคุยกับเขาด้วย Oh, hello there ฮะเขาบอกว่ามันมีเรียกว่าอะไรดีมันคือกล้องถ่ายรูปนั่นแหละเนาะSurveyor Set L1 Option อันนี้คือวิธีการใช้นะฮะให้ถ่ายรูปแล้วถ้าเกิดมันตรงกับ Quest ที่เขาให้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอุ้งตีนเหมียวขึ้นมาด้านขวาบนก็คือจบ Quest ครับผมทีนี้มันติดบั๊กผมถ่ายให้ดูก่อนนะแชะกด Save You fail to fulfill the request ก็คือคุณไม่ได้เติมเต็มคำร้องขอของ Linear Researcher ถ้าใครกด X ออกตอนนี้ Exit the tutorial อาจจะมีปัญหากับ Quest ได้ครับผมวิธีการผ่าน tutorial เนี่ยก็แค่ซูมเข้าไปซูมเข้าไปจนสุดนะครับแล้วรอประมาณไม่ถึงวินาทีครับมันจะเป็นรูปนี้ขึ้นมากดโอเคเซฟไม่เซฟก็ได้ฮะMy dearest thanks ก็จะจบเควสของทูทอเรียลจบทูทอเรียลนั่นแหละฮะทีนี้คุณจะเห็นว่ามันมีเควสขึ้นมามีทั้งหมด20หัวข้อก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับใครกดถ่ายรูปแล้วขึ้นว่าเฟลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกด X ออกเนี่ยอาจจะทำให้เควสนี้ติดบั๊กได้หัวข้อแรกบอกว่า Akin Sense of Smell ดูที่ด้านขวาล่างนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปให้รูปใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้1 subject ก็คือ1ตัว1อย่างที่เขาให้ไปถ่ายนะครับในที่นี้ก็คือ Bug Tapper ครับผมดูที่ด้านบนของชื่อ Quest ครับให้ไปที่ Ancient Forest ให้ไปถ่าย Bug Tapper ครับหัวข้อที่3นี่เขียนว่า Sniffing the Surrounding ก็คือกำลังดมกลิ่นอะไรสักอย่างอยู่รอบๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูครับเราจะไปที่ Ancient Forest เนาะเริ่มต้นที่แมป17ของ Ancient Forest ปีนขึ้นไปด้านบนสุดครับ Bug Tapper อยู่ด้านบนสุดจ้ะปีนขึ้นไปโอเคต่อไปเห็นจุดเขียว3จุดนั่นไหมครับผมนั่นแหละคือเป้าหมายของเราครับเรากด L1 แล้วก็ Option ปึ๊บแล้วกดวงกลมเพื่อดูว่ามันต้องการอะไร 1. จับภาพให้ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. 1 subject ด้านหน้าครับ fonts ก็คือให้ถ่าย bug tapper จากด้านหน้า sniffing the surrounding เอ๊ะผมบอกไปแล้วป่าววะก็คือกำลังดมกลิ่นรอบๆอยู่นะฮะอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเรากด x ออกมาก่อนฮะแชะไป1ทีกด yes ไปนะฮะหันหน้ามาลูกขออีกสัก1รูปมาสามแมวสามแมวปั๊บโอเคก่อนที่จะกลับไปที่แมปน้ำแข็งนะครับแล้วก็ไปส่งเควสนะครับกดเข้ามาเช็คดูก่อนครับว่ารีเควสของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังไปดูที่อัลบั้มกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับที่รูปภาพมันจะขึ้นมาบอกครับว่าcompression condition เนี่ยมันจะครบหรือเปล่ามันจะขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้นะถ่ายรูปให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันเนี้ยน่าจะขึ้นอยู่แล้ว one subject font อันนี้ก็น่าจะขึ้น sniffing the surrounding ก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้คือได้3ดาวมาดูรูปที่2กันครับผมกดสี่เหลี่ยมเข้าไปขึ้นแค่หัวข้อเดียวคือจับภาพให้ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือแมวที่ผมถ่ายมามันหันหลังหัวข้อที่2ก็ไม่ได้แล้วก็หัวข้อที่3ที่มันกำลังดมกลิ่นรอบๆเนี่ยไม่ขึ้นอันนี้ก็คือจะได้แค่ดาวเดียวนะจ๊ะดูรูปภาพต่อไปครับผมสังเกตด้านซ้ายนะครับไอตัวแถบสีเขียวเนี่ยมันมาไฮไลท์หัวข้อที่3เรือใบไม้มันบอกว่ากำลังขี่อยู่บนใบไม้ไอ2ข้อแรกอ่ะมันใช่แต่มันไม่ได้ขี่อยู่บนใบไม้ไงแล้วทำไมมันมาติ๊กที่หัวข้อที่3เราเลื่อนขึ้นไปดูด้านบนไม่เข้าข่ายหัวข้อแรกเลยก็คือเกมมันจับว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปหัวข้อแรกมาซึ่งจริงๆเราตั้งใจจะถ่ายรูปหัวข้อแรกแล้วก็ตอนที่ผมถ่ายสังเกตว่ามันกำลังดมกลิ่นอะไรอยู่ถูกไหมก่อนที่จะกลับไปส่งเควสเนี่ยขอให้กดเข้ามาเช็คดูว่าภาพของเราเนี่ยถูกต้องตามที่เกมมันต้องการหรือเปล่าถ้าพูดกันต่อในเรื่องของกริดของบั๊กของเควสคือมันมีปัญหาตรงนี้ครับที่พบเจอมามีทั้งหมด2หัวข้อคือ1คนที่ตอนแรกถ่ายรูปของ Linear Researcher คนนี้มานะครับ
นี่นะถ่ายรูปนี้มาแล้วดันกลายเป็นว่ารูปนี้ competition condition เนี่ยครบทุกหัวข้อแล้วจบเควสแรกด้วยรูปภาพนี้ทีนี้คนอื่นๆก็จะงงกันว่าตกลงมันให้ทำอะไรกันแน่ก็มีหลายคนที่พยายามจะถ่ายรูปนี้เพื่อจบเควสแรกแต่ว่ามันไม่ได้นะโอเคไหมนี่คือบัคข้อแรกนะครับสำหรับใครที่ถ่ายรูปนี้แล้วจบเควสแรกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปครับแต่อาจจะเคืองๆเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ารูปที่มันควรจะเป็นดันกลายเป็น Linear Researcher ไปส่วนกริดอันที่2คนที่ถ่ายรูปพวกนี้มาเนี่ยครับมันขึ้นไปรูปอุ้งตีนนะครับกดเข้าไปเช็คดูปุ๊บก็โอ้ครบทุก condition ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอกลับมาส่งเควสที่ Linear Researcher แล้วกลายเป็นว่าไอตัวอุ้งตีนเหมียวหัวข้อสีส้มๆเนี่ยหายไปหมดทุกรูปเลยไม่สามารถส่งเควสได้แล้วทีนี้คุณจะไปถ่ายรูปใหม่ลบรูปออกมันก็จะไม่สามารถส่งเควสกับ Linear Researcher ได้อีกเลยผมมีวิธีการแก้ครับผมตามผมมาครับขั้นแรกก็คือกดปุ่มตรงกลางของตัวคอนโทรลเลอร์ฮะขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาที่ Settings ครับผมเลื่อนลงมาที่ Application Save Data Management นะฮะออกเกมครับกดโอเคไปมันจะปิดเกมถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูเซฟเนี่ยมันจะต้องปิดเกมแค่นั้นเองแล้วก็ไปที่หัวข้อแรกครับ Save Data in System So ลงมาที่ Delete แล้วก็ Mojave Iceborne กดเข้าไปทีนึง Photo Data Hunter 1หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมว่าคุณอยู่เซฟ Hunter 1 2หรือ3ติ๊กแล้วก็ลบทิ้งฮะเช็คดูดีๆนะแล้วทีนี้ก็กลับเข้าเกมฮะเช็คก่อนฮะ L1 option กดวงกลม L2 รูปภาพที่ถ่ายมาทั้งหมดหายไปแล้วนี่คือการล้าง data ของรูปภาพครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปถ่ายรูปมาใหม่ครับแล้วมาส่งเควสไอ้อย่าเปลี่ยนที่นะตรงนั้นแหละกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยเหมียวหันหน้ามาดมดมโชเอ้ยติดหูแมวเฮ้ยนิสัยไม่ดีอ่ะโชหนึ่งทีกำลังดมดอกไม้อยู่อีกที่หน้าปึ๊บกดวงกลมเช็คดูซิรูปนี้ไม่ได้ไม่ได้กำลังดมลบทิ้งไปแต่มันสวยนะรูปนี้กำลังดมดอกไม้อยู่เยี่ยมยอดแล้วรูปนี้ล่ะรูปนี้ไม่ได้ถ่ายด้านหน้าเพราะว่ามันหันไปทางอื่นโอเคได้รูป3ดาวมา1รูปแล้วตามหัวข้อครับถ่ายให้ใหญ่ที่สุด2 1ตัวหันหน้ามาฮะและ3กำลังดมกลิ่นอะไรสักอย่างอยู่โอเคเราไปกันที่หัวข้อที่2ฮะ Give orders to another bug tapper อะไรวะหัวข้อที่2ผมอ่านแล้วพอจะเข้าใจนะแต่ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงครับเพราะฉะนั้นผมเลยกลับมาส่งหัวข้อแรกกับ Linear Researcher ก่อนนะคุยกับ Linear Researcher แล้วกดสี่เหลี่ยมฮะส่งรูปให้เขาไปครับผมกดวงกลม Yes ไหนดูสินายเอาอะไรมาให้ฉันในวันนี้ You've done it again, Hunter ว้าวสุดยอดจริงๆเลยนายเติมเต็มคำขอร้องของฉัน Bug Tapper ครับโอเค3ดาวอย่างที่ผมบอกฮะโอเคเกรดอัปเดตก็ได้ของรางวัลมาฮะโอเคหัวข้อที่2เจอละว่าผมพลาดอะไรไปมันมีบอกโลเคชั่นด้วยโลเคท Area 6นะผมของ Ancient Forest ถ่ายรูปให้ใหญ่ที่สุด1 subject หันหน้ามา Giving orders to another bug tapper กำลังออกคำสั่งกับ bug tapper ตัวอื่นผมจะไปลองดูว่ามันจะต้องถ่ายอะไรแบบไหนที่ Area 6นะเดี๋ยวผมจะไปดูตามมาตามมาตามมาอยู่ในฟ้าบนพื้นก็ไม่มีเฮ้ยได้ยินเสียงแมวตรงไหนฟ้าเมียวได้ยินแต่เสียงเองอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วไปยังไงวะ
อ๋อไม่ใช่ไปยังไงปึ๊บอื้อหือนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีหน้าล่ะโอเคไปทีออกมาหน่อยลูกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ทันแล้วไอ้บ้าออกมาเร็วลูกโอเคผมลองบินไปแล้วเดี๋ยวกลับก็เอาใหม่ไหนเอาใหม่สิบ้าจริงต้องรีบถ่ายด้วยมาโอเครอบนี้มาทันนะยืนตรงไหนดียืนตรงนี้ยืนตรงนี้รีบปั๊บเอ้าเฮ้ยเข้าโหมดสิครับฮะถ่ายก่อนหนึ่งทีกดรัวๆไปฮะกดรัวๆไปซูมอะไรวะซูมอะไรนะโอเคหันหน้ามาชึบอีกทีฮะโอเคมาแล้วมันก็หายไปตอนแรกผมได้ยินแต่เสียงแต่ว่ามาไม่ทันมันครับมุดดินลงไปหมดเลยโอเคปึ๊บสี่เหลี่ยมถ่ายรูปให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หัวข้อนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ได้แค่2ดาวไปดูรูปถัดไปดีกว่ารูปที่2เติมเต็มครบทุกจุดประสงค์คอนดิชั่นเรียบร้อยได้แล้ว3ดาว1รูปลบรูปอื่นไปเลยไหนดูรูปสุดท้ายสิรูปสุดท้ายได้แค่อันล่างสุดครับก็คือมันกำลังออกคำสั่งกับบัคแทปเปอร์ตัวอื่นแค่นั้นเองนั้นเพราะฉะนั้นลบเหมือนกันฮะเช็คอีกทีนึงเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจโอเคหัวข้อที่2เติมเต็มแล้วเรียบร้อยมาดูที่หัวข้อที่3นะครับบอกว่าจับภาพไปใหญ่สุดโอเคช่างมันละ1 subject โอเคกำลังขี่อยู่บนใบไม้อันนี้ผมรู้โอเคไปเอาแมวก่อนดีมากได้แมวมาแล้วครับได้แมวมาแล้วก็ตรงไหนนะที่มีน้ำนะผมขอนึกก่อนนะโอเคกลับมาจุดที่ถ่ายรูปแมวเมื่อกี้นี้นะมาพร้อมกับแมว1ตัวจริงๆแล้วสามารถทำเควสนี้3เควสติดกันได้1ก็คือขึ้นไปที่แมป17นะครับไปเอาแมวมา2ก็คือมาถ่ายรูปแมวเมื่อกี้นี้และ3นี่แหละถูกต้องเลยเชอะอุ๊ยชัดไปปะอย่าขยับโอ้โหแมวฉันโอเคนี่น่าจะได้นะผมว่าลองดูอยากรู้เหรอกับวงกลมไม่ใช่อันไหนวะอันนี้เรียบร้อย3หัวข้อสามารถทำทีเดียวได้เลยเพียงแต่ว่าที่ผมต้องกลับไปที่บ้านก็คือหัวข้อที่2มันไม่บอกว่าให้มาถ่ายที่แมป6ผมก็เลยต้องกลับไปเช็คดูว่ามันต้องการอะไรกันแน่นะแล้วก็เจอแล้วนะทีนี้หัวข้อที่4มันบอกว่าจะอันล็อกได้1คุณจะต้องส่งเควส1 2 3ให้เรียบร้อยก่อนและ2บัคแทปเปอร์ผมต้องเป็นเลเวล7บ้านะโอเคผมขอเช็คเลเวลของบัคแทปเปอร์ของผมก่อนนะกดออปชันใช่ไหมแล้วก็หัวข้อที่3 info แล้วก็ลงมาอันที่2 Palico info กดอันหนึ่งทีนึงขวาบนครับผมเขียนว่า Unity 5ก็คือเลเวล5ซึ่งมันต้องการเลเวล7วิธีการเพิ่มเลเวลก็คือเข้าเควสนี้หรือเดินป่าหรืออะไรก็ได้แล้วก็ไปพาตัวมันมาแล้วก็ไปเดินเล่นกับมันนะแค่นั้นเองก็คือจบเควสกับมันก็จะได้เลเวลนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปส่ง3เควสนี้ก่อนดีกว่าเนาะไปเอาตัวมันมาเนี่ยก็จะได้ EXP ประมาณนี้ครับผมจะต้องทำทั้งหมดประมาณกี่รอบเนี่ยนะผมต้องเข้าออก Ancient Forest สักพักใหญ่ๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันนะแชวบส่งเลยจ้ะอันนี้เนาะ มีตัวกำลังมุดดินอยู่ตัวนึงอะบ้าบอ Excellent workโอเค3ดาว
ปัญหานะฮะก็คือพอคุณเอารูปมาส่งจบเควสเรียบร้อยแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้แล้วอ่ะคือมันไม่เท่ไงแค่นั้นเองอ่ะกลมกลมไปเฮ้ยแต่รูปเนี้ยเท่ โคตรเท่โคตรเท่จริงผมว่าผมชอบรูปนี้ฮะโอ้ไม่ธรรมดาหัวข้อที่4โผล่มาแล้วคือเลเวล7ครบเรียบร้อยครับแต่ว่าต้องมาคุยกับ Linear Researcher ก่อนนะครับหัวข้อที่4มันถึงจะโผล่มาเนาะให้ทำอะไรอ่ะ Ancient Forest ตอนฝนตกใน Area 4หรือ6เพื่อถ่ายรูปแมวที่กำลังอยู่ใต้ร่มของใบไม้ผมไม่รู้ว่าภาพหน้าตามันเป็นยังไงนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฝนกำลังตกอยู่พอดีเลยเป็นเวลากลางคืนเหรอโอเคแมป4กับแมป6เนาะหลังจากที่ผมหาอยู่นานทั้งในแมป4แล้วก็แมป6คืองี้ให้ดูก่อนครับว่าแมป4เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยครับแต่ว่าที่แมป6มันมีฮะมันมีนี่มันมีตรงนี้นี่เป็นรูปแมวขึ้นชื่อว่า Bug Trappers มีรูปเครื่องหมายถ่ายรูปขึ้นมาด้วยปักหมุดไว้ฮะและมันจะมีทั้งหมด3อีเวนต์ผมจะบอกเข้าให้ฟังนะไปกันไปตามที่ปักหมุดไว้เลยวิ่งหานานมากบอกเลยว่าหานานมากเพิ่งเห็นว่ามีเครื่องหมายอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วพยายามวิ่งเข้าวิ่งออกแมปสุดท้ายก็คือมาทราบว่ามันไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแมปมันสามารถบินกลับไปที่แมปเมื่อกี้เช็คอีเวนต์ใหม่ได้นะโอเคเราจะอยู่นี้นี่ครับผมอันนี้คืออีเวนต์แบบปกตินะฮะจะมีแมวยืนหนาวสั่นอยู่1ตัวนะแมวอีกตัวนึงจะเอาร่มออกมารับเจ้าเหมียวตัวนี้ผมถ่ายจากมุมเนี้ยคุณอาจจะเห็นไม่ชัดอ่ะผมถ่ายไปก่อน1รูปกดวงกลมดูอ่ะกดสี่เหลี่ยมมันจะได้แค่2หัวข้อครับถ่ายรูปให้ชัดเจนให้ใหญ่ที่สุด2ถ่ายรูป2 subject จากด้านหน้าส่วนหัวข้อสุดท้าย a trendy himokin ก็คือแมวที่แบบว่าทันสมัยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีเวนต์ที่2กับที่3อ่ะยังอย่าเพิ่งผมจะขึ้นไปด้านบนให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ด้านบนใบไม้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแต่อยากจะให้ดูฮะจริงๆถ่ายจากมุมนี้ได้ฮะมุมนี้เหมือนแอบดูคนกำลังพลอดรักกันอยู่นั่นมันมีหอยทากอยู่ครับผมว่ารูปมุมเนี้ยโคตรสตอเกอร์เลยเดี๋ยวเอารูปมุมนี้แล้วกันนะสองดาวเหมือนกันนะโอเคผมจะลบรูปแรกออกไปเลยอันนี้คือ2ดาวนะฮะอันนี้คือ2ดาวโอเคกดแผนที่ครับแล้วกลับไปที่แคมป์11หรือแคมป์17ก็ได้นะเอาจริงๆโอเคแล้ววิ่งกลับไปที่เดิมครับผมเราจะมาแอบดูแมวจีบกันมาแล้วฮึไม่ฉันใช้ร่มของเธอไม่ได้อือเบลแล้วก็ไปแล้วฮึไม่นะไม่คอตกเลยโธ่เจ้าเหมียวเศร้ามากฮะเศร้าสุดๆเลยฮะนี่คืออีเวนต์ที่2ครับผมไม่รู้จะหัวเราะหรือจะร้องไห้กับเขาดีนะโอเคถ่ายไปก่อนหนึ่งทีโชว์แมะเรามาดูกันครับว่ารูปนี้เติมเต็มไหมไม่ได้ครับผมได้แค่ถ่ายรูปให้ชัดเจนครับรูปใหญ่แต่ว่าแมวมีแค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่แมวทันสมัยอะไรด้วยก็อดไปฮะโอเคผมจะบินกลับไปนะคืนนี้การันตีไม่ได้นะครับว่าการบินกลับไปกลับมาจะเรียงตามลำดับหรือไม่แต่ว่าอีเวนต์ที่3ผมจะตัดภาพให้
เห็นชัดเลยว่ามีแมวอีกตัวรออยู่นะเบื่อไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปอยู่กันตรงนู้นน่ะยังไงอะนายอ้าวมาแล้วครับนี่คืออีเวนท์ที่3ฮะเต็งเราก็ได้นะโอเคแวบตรงนี้เห็นชัดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้คอนเซปต์ของเรานะฮะของผมเนี่ยแหละไม่ใช่ของเราแอบดูแมวจีบกันน่ะแถวนี้ชาวเดซูมเข้าไปแหมเอ็งเพิ่งจะอกหักมาจากเมื่อกี้นิสัยไม่ดีคือไหนดูสิ L2 แล้วก็ก็เรียบร้อย3หัวข้อเติมเต็มความต้องการของ Linear Researcher นี่ผมซูมให้ดูนะครับว่าจะต้องมีแมวที่ทัดดอกไม้มาอย่างนี้นะคือมันมีทั้งหมด3เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกก็คือมีแมวกำลังหนาวสั่นอยู่เจ้าแมวตัวนี้ถือร่มออกมากอดกันอยู่ใต้ร่มนั่นคือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2กำลังจะเอาร่มไปให้กับสาวแต่ว่ามีตัวผู้อีกตัวนึงมาก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งไม่ต้องยุ่งแล้วก็เดินจากไปครับเจ้าเหมียวของเราเนี่ยก็ได้แต่ยืนเศร้าเสียใจอยู่ตรงนั้นถ้ารอสักพักหนึ่งแล้วสาวคนที่ทัดดอกไม้เนี่ยยังไม่โผล่มาบินกลับแคมป์ได้เลยแล้วก็วิ่งมาดูอีกทีว่ามีอีเวนต์ใหม่ไหมอีเวนต์ที่3เหมือนเหตุการณ์ที่2ฮะแต่ว่าสักพักหนึ่งไม่นานมากฮะจะมีสาวทัดดอกไม้ออกมาขอหลบฝนด้วยก็มันเป็นเรื่องของแมวอะนะอะไรนี่ Linear Researcher นะโอเคประมาณนี้ฮะไปส่งเควสจบกันดีกว่าอันนี้คือหมดแล้วนะครับสำหรับ Ancient Forest เดี๋ยวไปกันที่ Wild Spy West กันโอเคอันนี้รูปนี้แหละ Let me see Perfect เอ้าอะไรเข้าปากวะokay yay อันที่5นี่คืออะไร scratching its ears เกาหูที่ wild spy west protector โอเคผมรู้ครับอันนี้อยู่ที่ไหน map 15ส่วน quest ที่6หา surprised by unexpected เดี๋ยวขออ่านก่อนนะเขียนบอกเอาไว้ว่าถุงที่แคมป์เราในขณะที่ protector นั้นกำลังจ้องมองน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดอันนี้ต้องจบเควส5กับเควส6ก่อนโอเคงั้นก็ไปจบเควส5เควส6ที่เดียวกันฮะถ้างั้น Wild Spy West แบบ15โอเคแบบ15ปกติเราออกมาก็จะลงด้านล่างใช่ไหมแต่อันนี้เราจะขึ้นด้านบนจ้ะชับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ชึบฮัลโหลเหล่านี้คือโปรเทคเตอร์ที่เหลือก็แค่ต้องไปยืนด้านหน้ามันแล้วรอให้มันเกาหูอย่าขยับไว้อย่าตัวนี้ก็ได้นั่งเกาหูยืนเกาหูไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเกาติบอยหมุนซ้ายหมุนขวาดูมันไหนดูสิได้ไหมเฮ้ยดันไปจับตัวหลังฮะไหนดูเซ
เรียบร้อยได้ภาพ3ดาวโอเคโอเคค่อนข้างจะถ่ายยากนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเดินวนไปวนมาแบบว่าจับทิศทางไม่ได้ฮะโคตรแรนดอมฮะอยู่ๆนึกจะนั่งก็นั่งเลยแล้วก็เกากึกๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็หัวข้อที่5เนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงหัวข้อที่6ข้อความตรงนี้บอกว่ามันเกิดขึ้นที่ถุงคอมมิชชั่นแบ็กที่แคมป์นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องจากแมปเดิมนะอือฮึปั๊บถุงไม่ใช่นี่ไม่ใช่ถุงมีเปล่าวะอ๋อนั่งไงทีนี้ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนหนอโอเคใกล้ไปปะมุมนี้ไม่น่าเวิร์กโอเคผมขอย้ายแคมป์ก่อนนะฮะไปแคมป์6แล้วกันนี่แหละง่ายกว่าเดิมปัญหาก็คือเว้ยหมุนตามด้วยว่ะถุงนี้ถูกไหมแต่เดี๋ยวขอผมอ่านอีกทีนึงนะครับว่ามันต้องการอะไรนะ Surprise by unexpectedPalico คือแมวเรา Surprises ก็คือตกใจแปลกประหลาดใจจากแมวของเรานะโอเคเอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคผมมันจะต้องมีอ๋อลงไปในถุงเปล่าแล้วก็โผล่มาแห่อย่างเงี้ยเหรออ่ะหรือเปล่า ผมเห็นแมวสะดุ้งกึกผมก็กดปึ๊กเลยสี่เหลี่ยมเรียบร้อยอีกหนึ่งภาพเพราะฉะนั้นผมไปส่ง5กับ6เพื่อเปิดว่า Quest ที่7คืออะไรนะฮะ Quest ที่7ความต้องการที่จะอันล็อกของมันก็คือจบ Quest 5กับ6ไปกลับไปที่แบบน้ำแข็งกันฮะอะไรอ่ะกิมมาคินโดวัดตุ๊กตาแมวอ๋อโอเคเมื่อกี้เป็นรูปเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมของแต่งบ้านแหละแต่คือผมยังไม่ได้แวะเข้าไปในบ้านเลยนะส่งเลยจ้ารูปนี้แมวเกาฮู้แล้วจมลงไปในแผ่นดินอ่ะจมลงไปในดินด้วยจมแมวตัวบาปเจ้าแมวชั่วธรณีสูบตบปากตัวเองด่าแมวไม่ดีฮะต่อไปก็อันที่6ตกใจตามมันไปด้วยเหมือนกันก็เลยกดถ่ายแชะเข้าไปให้แบบโอ้ไอวิชยูเวลโอเคเดเทนนิ่งด้วยสถานที่คือ White Spy Westarea 6 area 9ต้องเป็นกลางวันเท่านั้น2ตัวครับจากทิศทางไหนก็ได้โอเคอันนี้โอเคอยู่ล็อกดินดูเอลนี่มันกำลังต่อสู้กันอยู่ครับเฮ้ย6กับ9เหรอซูมหน่อยซิมันจะต้องมีรูปแมวแล้วก็มีรูปเครื่องหมายถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหม area 6ไม่มีอะไร area 9มันอยู่ไหนวะโอ้เลข9อยู่นี่ป๊าบแมป1สินะถ้างั้นน่ะแบบหนึ่งรวยกว่าโอเคLet's go ไม่ได้ต้องแวะเก็บของน่ะเอ้ยไม่ขี่มันทำไมอีบ้าจะกดเก็บของไปขี่มันเฉยอ้าวมันอยู่ข้างนอกเหรออ่ะเต็มเฉยโอ้มันกำลังสู้กันอยู่จริงด้วยมุมนี้มุมนี้อ้าวหงายเฉยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนลุกขึ้นมาก่อนเพื่อนอ้าวไม่เห็นอีกปะโถ
เป๊ะเข้าให้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ล็อกอินดูเอลเอาไหมโชล็อกล็อกอยู่เนี่ยล็อกอยู่เลยเนี่ยเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งภาพเควสสุดท้ายของ White Spy West นะฮะโอเคไปส่งเควสกันเนี่ยผมลบรูปเดี๋ยวนะแต่รูปนี้มันเท่กว่าอ่ะเฮ้ยเออเท่เหมือนกันโอเคไปลาก่อยเฮ้ยลบผิดรูปเปล่าวะอ่ะถูกโอเคDetaining. Let me see. This is a masterpiece. Wow. สามดาว Marvelous. พูดถึงสามดาวคือบอกก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทำสามดาวได้ครบหมดทุกอันนะ เพราะว่านี่คือรีบทำแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดบางอันผมหาวิธีการทำ3ดาวให้ไม่ได้อะนะต้องขอโทษด้วยครับจริงๆคือผมตั้งใจจะทำวิดีโอนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันติดบั๊กติดกลิชแค่นั้นเองนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ดูทุกเควสนะครับ Coral Highlands Hello there 2ตัวมันกำลังโบกอาวุธอยู่เป็นการทักทายสวัสดีแล้วก็โบกอาวุธที่รังของมันส่วนหัวข้อที่9 Area 3หรือ8สภาพอากาศปลอดโปร่งเวลากลางวันด้วยถ่ายรูปหนึ่งตัวจากด้านไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ด้านหลังกำลังจับทามอสอยู่โอเคปะเพื่อที่จะปลดล็อกเควสที่10 สภาพอากาศเคลียร์กลางวันปะไปเลยแมปอะไรนะ โอเคแมป12ถึงแหล่แอลแอลแอลกดดูอีกทีหนึ่งว่ามันต้องการอะไร2ตัวทิศทางไหนก็ได้กำลังโบกอาวุธนั่นคือการทักทายนั้นแปลว่าผมควรจะให้เจ้าเหมียว2ตัวอยู่ในเฟรมปัญหาคือมันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะทำท่านั้นให้เราถ่ายรูปนะฮะโบกโบกโบกไม่โบกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแชะเขาให้ใช่ไหมไม่รู้ครับผมเรียบร้อย3ดาวโอ้ไม่นึกว่าจะไวขนาดนี้ครับ Hello there เติมเต็มไปแล้ว1อันครับหัวข้อที่8ไปต่อที่หัวข้อที่9 1แมวจากทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ด้านหลัง Taming Shamos จะต้องมีแมวกับ Shamos Chopper Riding Shamos แมวนักดนตรีในแมปนี้ครับกำลังขี่ Shamos ถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นแมป3หรือ8ถูกไหม3หรือ8ใช่น่าจะใช่ปักหมุดจ้าฮ่าฮ่าฮ่าชึบไปฮะไปฮะไปฮะโอ้ใกล้ๆด้วยไม่ไกลมากฮะโอ้นั่นไงซูมเข้าไปสิหันหน้ามาหน่อยลูกจากทิศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ด้านหลังไงบ้าจริงๆหันตูดให้เราเรียบร้อยครับ8กับ9ไวมากส่วนหัวข้อที่10จะต้องปลดจาก8และ9ครับฮะอ๋อโอเคมันคือของแต่งบ้านนั่นแหละกิโมคินยอแบล็กฮะเควสยังไม่ทันส่งเลยทำไมให้ของแต่งบ้านแล้วฟะไม่เข้าใจมันฮะเย้ Let me see excellent work สามดาว oh. สามดาวเทมิง
me see. I'm at a loss for words. เอ๊ะถ่ายมาสวยเหมือนกันนะเนี่ยยอดฝีมือจริงๆ I wish you well. อยากกระจอกทำไงดีโอเคช่างมัน2ตัวถ่ายจากด้านหน้า Area 3 9 12เวลากลางคืนซึ่งตอนนี้ฟ้าโล่งเลยจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นตอนกลางคืนนะฮะโอเคมืดเรียบร้อยกลางคืนเจอละโอเคแมป12ใช่ไหมไม่มีหุ้ยปูปูดเอาเจอแล้วเราต้องถ่ายตอนไหนอะโอเคซูมสิอุ้ย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 ภาพสวยมาเชียวอ่ะถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนโอเคนี่ไม่ใช่เหรอโอเคไม่ใช่ สอง subject fonts โอเคอ่ะไม่ใช่ฮะมุมนี้ไม่ได้ครับผมลบกันหัวข้อสุดท้ายอันที่3Compressing ก็คือฝึกสำเร็จนั่นแหละครับผม Rehearsal มันแปลว่าการฝึกซ้อมอะฮะฝึกซ้อมออร์เคสตราสำเร็จแต่ว่าจากที่ดูนะครับก็รู้สึกว่าเขาทำไม่สำเร็จนะเนี่ยแมวหนึ่งล้มอีกแมวหนึ่งก็จะหยุดเป่าแล้วก็มาคอยชะโงกดูว่าเอ้ยเป็นไรไหมไหวเปล่าอ่ะพยักหน้าแล้วก็ฝึกซ้อมต่อสุดยอดจริงๆนะครับปัญหาคือมันจะไม่คอมเพรสถูกไหมและผมกำลังคาดเดาว่าอาจจะเป็นเหมือนแมป Ancient Forest นะครับผมจะบินกลับไปที่แมป12ก็แล้วกันเนาะแล้วกลับมาดูเขาอีกทีนึงไอ้ยาเลเกียน่ามาสำเร็จไหมสำเร็จไหมเฮ้ยสำเร็จว่ะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เอาใหม่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 ลูกสำเร็จปูดแล้วขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปะมือแปะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะสรุปก็คือถ้าเกิดคุณมาถึงแล้วเห็นเจ้าเหมียวเป่าเพลงแล้วก็ตัวหนึ่งล้มลงไปนะครับนั่นหมายถึงการฝึกของเขาไม่สำเร็จครับให้คุณบินกลับไปที่แคมป์12แล้วก็วิ่งกลับมาดูแต่ถ้าเกิดกลับมาดูแล้วเขาทำสำเร็จคุณก็ถ่ายรูปช่วงที่เขากำลังทำสำเร็จเมื่อกี้ผมถ่ายรูปในช่วงที่เขากำลังแปะมือกันประมาณนี้ครับแล้วก็ไปส่งเควสดีกว่านะจ๊ะที่เหลือก็ลบเอ้ยทำไมเราไม่ส่งเออโอเคเดี๋ยวก็ลบผิดหรอกปะโถกดคอมแพร์เลยอ่าโอเคถูกต้องครับผมประสานมือกันด้วยความสำเร็จ perfect perfect เอ๊ะ perfect มันใช้ตัว T นี่วะ oh. marvelous ทำไมสมองผมคิดว่าเป็นตัว K อ่ะช่างมันยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีก10 request ผมขออนุญาตตัดเป็นวิดีโอที่2พาร์ทที่2ได้ไหมมันต้องได้แหละ เหลือ Lodden Vale Elder Races และ
ปกติแล้วมันมีเควสไม่2ก็3นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องปลดด้านบนให้ครบก่อนแปลว่าทํา3เควสนี้เสร็จกลับมาส่งแล้วเควสที่14เควสสุดท้ายของ London Whale เควสที่17ก็ต้องปลดจากเควส15 16เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาปลดเควสที่17ได้อันนี้คือ Elder Lysis เพราะฉะนั้น18 19 20ก็คือที่แมปน้ำแข็งนี่ครับผมซึ่งมันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เว้ยเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันวิดีโอหน้าในเร็วๆนี้แหละขอผมพักก่อนครับงานยุ่งมากเอ้าไม่บ่นละช่างมันโอเคปิดตรงนี้เลยแล้วกันหวัดดีครับ See you next game บ๊ายบายไปเลย Marvelous กิมโอเคเนวี่คือสีน้ำทะเลเข้มโอเคผมได้ของแต่งบ้านมาทั้งหมด3ชิ้นแล้วถูกไหมงั้นก็แปลว่าของแต่งบ้านจะได้ทุกๆครั้งที่เราจบเควสสุดท้ายของแต่ละแผนที่ฮะซึ่งผมจบมา3เควสแล้วคือ Ancient Forest White Spire West แล้วก็เมื่อกี้ก็คือ Coral Highland โอเคปิดละบ๊ายบาย